เอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หลากหลายเรื่องราวข่าวสารนะครับเริ่มต้นวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หนึ่งจะเรียกว่าเป็นเรื่องเตือนภัยก็ว่าได้ครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ไหมดูเป็นเยี่ยงเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีผู้เสียหายหลังจากที่ไปซื้อรถยนต์มาเป็นรถยนต์มือสองครับไปซื้อมาจากเต็นท์รถแต่ปรากฏว่าถูกหลอกถูกย้อมแมวครับไปซื้อรถคันนี้มาเนี่ยออกจากเต็นท์ขับมาเพียงแค่100เมตรเท่านั้นปรากฏว่าล้อหลุดครับไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้แล้วเธอกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจะไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่เธอจะต้องจ่ายเงินไปมีเรื่องเกี่ยวกับประกันมีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อล่าสุดเธอก็เข้าร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือจากทนายความครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้คือนางสาววันพิชาจารุจินดาครับหรือว่าคุณดรีมคุณดรีมนี่อายุ23ปีครับล่าสุดก็เดินทางเข้าพบกับทนายความนะครับทนายเดชากิติวิทยานันท์หลังจากที่เธอเนี่ยถูกหลอกขายรถกระบะมือสองเธอบอกว่าถูกขายในลักษณะย้อมแมวเลยครับเพราะว่าสภาพรถเนี่ยไม่พร้อมใช้งานคุณดรีมเล่าบอกว่าซื้อรถมือสองมาจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดนนทบุรีครับโดยได้นัดหมายไปดูรถแล้วก็รับรถเนี่ยในเวลาประมาณสัก3ทุ่มของเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วพบว่ารถคันที่เต็นท์รถนำมาขายให้เนี่ยมันไม่ตรงกับรถรุ่นที่ไปดูเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับวันที่นัดว่าจะดูและรับรถปรากฏว่ารถไม่เหมือนกันรถคนละรุ่นแต่ว่าทางเต็นท์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเต็นท์รถเนี่ยพยายามพูดจาโน้มน้าวหวานล้อมสุดท้ายเนี่ยเธอหลงเชื่อครับเธอตกลงตัดสินใจซื้อรถคันนี้ทั้งที่ไม่ใช่คันเดียวกันกับที่ดูไว้ก่อนหน้านี้นะครับตกลงซื้อรถในราคา 409,000 บาทเธอบอกว่าเธอจ่ายค่าจองรถไปเนี่ยเป็นเงิน 5,000 บาทแล้วยังมีค่าประกันภัยอีกนะครับเงินประกันภัยที่จ่ายไปประมาณสัก 4,000 บาทเห็นว่าเป็นประกันชั้น2เลยครับแล้วก็ยังทำสัญญาผ่อนกับทางไฟแนนซ์อีกทั้งหมดเนี่ยผ่อนกับไฟแนนซ์เนี่ย60งวดตกงวดหนึ่งก็ 9,906 บาทเธอบอกว่าเมื่อตกลงกันเรียบร้อยกำลังจะขับรถกลับบ้านครับเปิดประตูรถขึ้นไปจะขับรถกลับบ้านหลังจากซื้อเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าคอนโซลขอบประตูฝั่งคนขับมันร่วงลงมาครับยังไม่ออกจากเต็นท์เลยครับมันร่วงลงมาทางร้านก็เข้ามาจัดการซ่อมแซมให้ตรงนั้นทันทีครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็อ่ะไม่เป็นไรจัดการให้เรียบร้อยก็ขับรถออกมาปรากฏว่าขับรถออกมาได้เพียงแค่100เมตรเท่านั้นคุณผู้ชมครับเพิ่งจะออกจากเต็นท์แมปๆเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงคล้ายกับมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างภายในรถเนี่ยมันหักมันดังขึ้นมาครับจากนั้นก็มองเห็นว่าอ้าวล้อรถด้านหน้าซ้ายมันนำหน้ารถไปแล้วครับล้อรถนำหน้ารถไปแล้วครับไปพุ่งชนกับร้านสเต็กที่อยู่ริมทางร้านสเต็กพังเสียหายอีกต่างหากส่วนตัวรถเนี่ยก็คลูดไปกับพื้นถนนจนเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาเธอบอกว่าสามีก็ตัดสินใจพยายามที่จะควบคุมรถเนี่ยให้อยู่ให้หยุดให้ได้หลังจากนั้นพอหยุดรถได้เนี่ยก็ลงมาดูครับก็เห็นว่าล้อรถจริงๆแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งกับเซลล์ของเต็นท์เขาก็ส่งรถมาลากรถเนี่ยกลับไปที่เต็นท์แล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจากับทางร้านสเต็กด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นผู้ประสบเหตุเขาได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ทางเต็นท์รับปากบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครับโดยระหว่างที่เกิดเหตุก็มีลูกค้าของร้านสเต็กเนี่ยเป็นเซลล์ขายรถยี่ห้อหนึ่งอยู่ในร้านสเต็กพอดีครับก็มาดูเหตุการณ์และเซลล์คนนี้ที่บังเอิญไปเจอเนี่ยก็มาแนะนำบอกว่าโอ้โหรถคันนี้สภาพนี้มันไม่พร้อมใช้งานแนะนำคุณดรีมบอกว่ายกเลิกสัญญาไปเลยครับส่วนตัวเนี่ยเธอก็เลยขอให้เซลล์คนนี้ช่วยเหลือช่วยเจรจาพูดคุยแต่ปรากฏว่าทางเต็นท์ที่เธอซื้อรถมาปฏิเสธบอกไม่คุยกับเซลล์คนนี้แล้วก็แจ้งสาเหตุที่ล้อหลุดว่าช่างเนี่ยใส่ล้อให้ผิดคันเธอจึงขอยกเลิกสัญญาและขอคืนรถแต่ปรากฏว่าทางเต็นท์ปฏิเสธครับทางเต็นท์ปฏิเสธบอกยกเลิกสัญญาไม่ได้ขอคืนรถไม่ได้เพราะเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยทำไปแล้วเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถยกเลิกได้เธอจึงต้องจำใจครับวันนั้นก็นำรถกลับมาบ้านที่จังหวัดชลบุรีหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนครับคุณผู้ชมครับมีสายโทรศัพท์ติดต่อมาจากร้านสเต็กครับโทรมาต่อว่าคุณดรีมบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายสักทีเดี๋ยวจะแจ้งความแล้วนะ
คุณดรีมก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางเต็นท์ว่าเอาทำไมไม่รับผิดชอบเพราะว่าบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับทางร้านสเต็กและด้วยความกังวลใจเธอก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับมันมีประเด็นนึงที่เธอบอกว่าเธอได้คุยกับเต็นท์หลังจากที่ร้านสเต็กมาทวงถามเนี่ยทางเต็นท์บอกว่ารถเนี่ยมีประกันชั้นหนึ่งแล้วให้ประกันเขาเป็นคนรับผิดชอบไปแต่เธอก็เอะใจเพราะว่าวันนั้นที่ออกรถเนี่ยเธอจ่ายค่าประกันค่าประกันภัยไปเนี่ยมันเป็นประกันชั้นสองครับเธอก็เลยกังวลใจและทีนี้เอะใจขึ้นมาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.ปากเกร็ดและขอความช่วยเหลือกับทนายเดชาทีนี้ทนายก็ได้แนะนำว่าให้ไปทำการตรวจสภาพรถนะครับแล้วก็ประเมินราคาที่ศูนย์บริการรถมาปรากฏว่าทางศูนย์ตรวจสอบคุณผู้ชมครับคำตอบสุดท้ายศูนย์แจ้งว่ารถที่ซื้อมาคันนี้เนี่ยมันพังยกคันเลยครับเต็นแจ้งว่าเป็นความผิดพลาดของทางช่างเขาพูดเองเลยค่ะว่าช่างอ่ะใส่ล้อผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขายอมรับค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยให้เราในการที่เขาเปลี่ยนประกันชั้น2ให้เราเป็นประกันชั้น1เลยค่ะเขาบอกว่าเหตุผลว่าไงเขาเหตุให้เหตุผลว่าเหมือนว่ารถเราอ่ะจะมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนให้ประกันชั้น1เนี่ยฮะมาอ้างว่าเปลี่ยนประกันภัยให้ภายหลังนะฮะหลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นทางทนายเดชาบอกว่ากรณีนี้อาจจะมีความผิดครับฐานขายของโดยหลอกลวงคุณภาพอันเป็นเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีตามกฎหมายมาตรา271นะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยสามารถนำรถไปคืนเต็นท์พร้อมกับขอเงินคืนรวมไปถึงเรียกค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาซื้อขายได้ครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ซื้อซึ่งถือว่าผิดสัญญาเช่าซื้อและทางไฟแนนซ์เองก็ต้องรับผิดชอบกรณีนี้ด้วยครับสิ่งที่น่าสังเกตนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ดูเอกสารต่างๆเนี่ยก็พบว่ารถเนี่ยมันอายุ10ปีแต่ปรากฏว่าในคู่มือเนี่ยระบุว่าจดทะเบียนปี63นะครับนะปี63เนี่ยมันก็ดูแปลกๆอยู่นะอันนี้ก็เลยถามขนส่งว่ามีการปกปิดประวัติไหมนะเพราะว่ารถมันอายุ10ปีมันต้องมีที่มาที่ไปอาจจะชนหนักหรือน้ำท่วมก็ได้อันนี้ข้อแรกถามขนส่งอันที่สองถามขนส่งว่ารถสภาพยับเยินขนาดนี้ขับไปแล้วอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยตรวจสภาพผ่านได้ยังไงอ๋อแบบนี้อันตรายมากนะครับนอกจากนี้แล้วทนายเดชายังบอกอีกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยในอดีตศาลฎีกาเคยมีคำตัดสินมาแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้เสียหายไปแจ้งความพร้อมกับประสานไปยังผู้กำกับการสภ.ปากเกร็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ